ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีการคลังนะคะก็บอกว่าจะไม่ใช้วิธีแจกเงินกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าค่ะแต่ว่าจะเร่งเติมเงินผ่านธนาคารรัฐพร้อมกับเดินหน้าโครงการลงทุนรัฐนะคะเพื่อประคองเศรษฐกิจไทยขณะที่ Black Monday ค่ะตลาดหุ้นไทยนั้นมาจากปัจจัยต่างประเทศไม่เกี่ยวกับหน้าตาทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นายอภิศักดิ์ตันติวรวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่กล่าวว่างานสำคัญเร่งด่วน2ด้านคือการเติมเงินให้รากหญ้าซึ่งหมายถึงเกษตรกรและประชาชนรากหญ้าในเมืองหลวงให้สามารถดำรงชีวิตได้ซึ่งจะไม่ใช้วิธีการแจกเงินแต่จะดำเนินการผ่านธนาคารภาครัฐเป็นกลไกหลักค่ะพร้อมกันนี้ก็จะต้องขับเคลื่อนการลงทุนภาครัฐให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดโดยเร่งขับเคลื่อนโครงการเล็กควบคู่ไปกับโครงการใหญ่โดยว่ามาตรการต่างๆที่ทีมเศรษฐกิจเตรียมผลักดันออกมาจะช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยระยะสั้นไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้และวางโครงสร้างการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายในไม่เกิน1เดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวด้วยนะครับว่าทีมเศรษฐกิจชุดนี้จะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในกรอบเดิมต่อไปเพราะเป็นรัฐบาลชุดเดิมเพียงแค่ปรับเปลี่ยนผู้ขับเคลื่อนนโยบายเท่านั้นและยังคงยึดหลักการกระจายรายได้ลดความเหลื่อมล้ำดูแลความมั่นคงระบบการเงินนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ต้องเร่งส่งเสริมก็คือ 1. ผลักดันให้การชำระเงินทั่วประเทศเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์จากระบบเงินสดซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการจัดเก็บและขยายฐานภาษีซึ่งจะต้องประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปและ 2. การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้ระบบบัญชีเดียวซึ่งรัฐจะต้องมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวเข้าสู่ระบบนี้ส่วนพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันครับว่ายังคงมีการเดินหน้าต่อไปแต่จะต้องมีการปรับแนวทางหรือทบทวนรายละเอียดใหม่อีกครั้งนายอภิศักดิ์ก็ยังบอกด้วยนะคะถึงสถานการณ์ที่ตลาดหุ้นไทยร่วงลงแรงมากในวันนี้น่าจะมาจากหลายเหตุผลประกอบกันค่ะโดยปัจจัยหลักมาจากต่างประเทศไม่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของทีมเศรษฐกิจชุดนี้ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็คล้ายกับเหตุการณ์ Black Monday ดังนั้นเมื่อตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงตลาดหุ้นไทยก็คงหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่ได้ถึงแม้จะมีพื้นฐานดีอย่างไรก็ตามนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้เมื่อรัฐบาลผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาแล้วสถานการณ์ก็น่าจะดีขึ้นค่ะ